ความคืบหน้าเรื่องของแอมไซยานายล่าสุดเนี่ยเธอโดนออกหมายจับรวมทั้งหมดเนี่ยสิหมายจับ,บจากทั้งหมด10กรณีนะครับแล้วก็เขาบอกว่าเนี่ยตัวเลขของผู้เสียชีวิตจากกรณีที่เกี่ยวโยงกับแอมน่าจะสูงถึง20ศพคุณผู้ชมฮะส่วนใหญ่เนี่ยคนที่โอนเงินให้แอมเนี่ยตอนหลังจะตายโอนแล้วตายโอนแล้วตายเนี่ยนะโดยล่าสุดเนี่ยคุณผู้ชมครับ ทางตำรวจนะครับก็ได้มีการเรียกตัวนางสาวนกซึ่งเป็นพยาบาลที่อยู่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งแถวย่านธนบุรีซึ่งอยู่ในกลุ่มเพื่อสนิทของแอมไซยานายนะครับมาสอบปากคำเนื่องจากว่าเป็นคนที่มักจะติดต่อพูดคุยปรึกษาแล้วก็มีข้อมูลว่าเป็นคนที่แอมเนี่ยเคยไปปรึกษาถามข้อมูลเกี่ยวกับว่าเนี่ยถ้าเกิดคนที่มีอาการหัวใจล้มเหลวเนี่ยจะมีอาการเป็นยังไงนะครับตำรวจก็เลยเชิญตัวคนชื่อนกเนี่ย มาสอบถามประเด็นข้อสงสัยต่างๆนะครับรวมถึงข้อมูลรายละเอียดกลุ่มวงแชร์ด้วยนะครับเจ้าหน้าที่ได้มีการตรวจสอบเส้นทางการเงินของแอมอย่างละเอียดในช่วงประมาณ3ปีที่ผ่านมานะครับพบว่ามีความผิดปกติหลายอย่างครับมีบุคคลจํานวนมากที่โอนเงินเข้ามาบัญชีธนาคารของแอมซึ่งมียอดเงินหลักหมื่นไปถึงหลักแสนบาทนะครับเจ้าหน้าที่ให้ความสนใจมากเป็นกรณีพิเศษในความผิดปกติดังกล่าวก็คือบุคคลที่ปรากฏรายชื่อ ว่าเคยโอนเงินให้แอมเนี่ยนะครับประมาณ18บแถึงยีคนมักจะเสียชีวิตหลังจากที่โอนเงินให้แอมไปได้ไม่นานในจํานวนนี้มีทั้งที่เคยเป็นข่าวไปแล้วและยังไม่เคยปรากฏรายชื่อมาก่อนอยู่ระหว่างการตรวจสอบให้แน่ชัดขณะเดียวกันคุณผู้ชมครับแนวทางการสืบสวนพบว่าหลังจากลงมือฆ่าเหยื่อจนเสียชีวิตสิ่งแรกที่แอมมักจะทําคือการทําลายหลักฐานเพื่ออําพรางคดี จนยากต่อการแกะรอยเช่นมือถือของผู้ตายที่ตรวจยึดมาได้จากตัวผู้ต้องหานะครับนอกจากนี้พบว่าแอมเนี่ยมักที่จะเลี่ยงที่จะติดต่อสื่อสารกับเหยื่อผ่านทางโทรศัพท์โดยตรงแต่จะใช้การโทรหรือแชทสนทนาผ่านไลนย์อยู่เสมอเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกตรวจสอบนี่นะครับขณะเดยียวกันคุณผู้ชมครับเมื่อวานนี้ใน Facebook บูณลณนธิวินวินได้มีการเปิดเผยข้อมูลว่าเจ้าหน้าที่ ได้มีการเช็คข้อมูลการโทรเข้าออกของเจ๊น้อยซึ่งเป็นหนึ่งในผู้เสียชีวิตจากวงแชร์มรณะก่อนหน้าเจ๊น้อยจะเสียชีวิตได้รับสลัดผักที่แอมเนี่ยซื้อมาให้ที่ร้านวันนั้นและแอมก็ขับรถออกไปแต่หลังจากที่แยกกับเจ๊น้อยแอมก็ยังโทรหาเจ๊น้อยอยู่ตลอดเวลาโทรจนวินาทีสุดท้ายที่เจ๊น้อยหมดสติล้มลงต่อหน้าคนงานในร้านก็ยังมีเสียงปลายสายเรียกแล้วก็ถามว่าพี่น้อยเป็นอะไร คนงานก็หยิบมือถือขึ้นมาแจ้งบอกว่าเนี่ยเจโน้อยเป็นลมแล้วก็วางสายไปสักพักแอมก็โทรมาอีกเพื่อจะเช็คว่าเจโน้อยเนี่ยตายหรือ,อยังอ,อ,อาการเป็นยังไงพอรู้ว่าตายปุ๊บหลังจากนั้นก็ไม่ติดต่อมาอีกเลยนะครับเหมือนลงมือเสร็จแล้วก็เช็คนะเช็คว่าสําเร็จหรือเปล่านะครับขณะเดียวกันความคืบหน้าเรื่องการดําเนินคดีกับแอมไซยานายนะครับทางพนักงานสอบสวนได้มีการออกหมายจับนะครับ รวมตอนนี้คุณผู้ชมฮะเป็น11หมายจับใน10กรณีนะครับไม่ว่าจะเป็นคดีของก้อยนะครับคดีของพันตำรวจโทหญิงนิภาหรือว่าผู้กองปูนะครับคดีของคุณฟ้าคดีของนายสุรัตน์หรือนายบีคดีของนางสาวกานิกาหรือเอ๊คดีของนางสาวรจรินหรือน้อย คดีของนางมารีรัตหรือว่าครูตายคดีของร้อยตํารวจเอกหญิงกาญดาหรือผู้กองนุย้ยคดีของนางสาวผูสดีหรือว่าครูออสและคดีของนางการติมาหรือปลาของคุณปลาเนี่ยยังไม่ตายนะโดนข้อหาพยายามฆ่า,าคุณปลาเนี่ยเขารอดชีวิตมาได้นะครับนี่นะครับนอกจากนี้เมื่อวานนี้แกนนําประชาชนเพื่อประชาชนคุณรัีชํานานเรือซึ่งเป็นผู้ประสานผู้เสียหายในคดีนี้นะครับเข้าพบพนักงานสอบสวนเพื่อมอบหลักฐานสําคัญทางคดี โดยคุณรัฐพีเนี่ยเปิดเผยนะฮะบอกว่าเนี่ยเป็นการให้ข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่องสาเหตุที่ทําให้คุณคุณก้อยเนี่ยเสียชีวิตนะครับโดยมีหลักฐานที่เป็นกล้องวงจรปิดนะครับที่พบว่าแอมเนี่ยขับรถเข้าไปรับก้อยภายในหมู่บ้านแห่งหนึ่งที่จังหวัดนครปฐมรวมถึงทำลายที่เกี่ยวข้องกับห่วงเวลาที่แอมติดต่อกับส้มพี่สาวของก้อยหลังจากที่แอมหลังจากที่คุณก้อยเนี่ยเสียชีวิตนะครับ พร้อมกับยืนยันบอกว่าตอนนี้มีผู้เสียชีวิตที่เกี่ยวข้องกับแอมเนี่ยยังตัวเลขทางการนะนะยังอยู่ที่13ศพนะครับส่วนที่มีกระแสข่าวว่าอาจจะมีเหยื่อมากถึง30รายกรณีนี้ก็ต้องตรวจสอบให้ดีเพราะช่วงนี้ก็มีผู้แจ้งข้อมูลเข้ามาจํานวนมากนะครับแต่เมื่อตรวจสอบแล้วเนี่ยบางกรณีไม่ใช่นะฮะบางกรณีเนี่ยไม่ใช่ส่วนกรณีที่ว่าทนายความของแอมเนี่ยจะมีการฟ้องขูว่าจะฟ้องคุณะพี เรื่องนี้คุณรพีก็บอกนะครับบอกว่าเนี่ยผมไม่กลัวนะฮะคือการนําเสนอข้อมูลก็เพื่อประโยชน์สาธารณะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ได้มีการไปกล่าวหาใครแบบไม่มีเหตุผลเพราะฉะนั้นไม่กลัวที่จะโดนฟ้องเอาเดี๋ยวลองฟังหน่อยตอนนี้พี่น้องประชาชนเนี่ยนะครับและสังคมเนี่ยต้องออกมาช่วยให้ข่าวเพราะอะไรครับบางเคสเนี่ยได้เผาศพไปเรียบร้อยแล้วเนี่ย แต่พฤติกรรมพฤติการนะครับสามารถที่จะนำมาประกอบนะครับในเรื่องของการใช้เพื่อให้ศาลท่านเชื่อเรามีหน้าที่พวกเราต้องช่วยกันผมทำคนเดียวไม่ได้ถ้าสังคมและประชาชนไม่ช่วยกันนะครับเพราะฉะนั้นถามว่าผมกลัวไหมผมไม่ได้กลัวฟ้องมาเลยนะครับฟ้องมาเลยแล้วผมเชื่อว่าพี่น้องสื่อมวลชนแต่ละท่านไม่ได้กลัวอยู่แล้วนะครับนี่นะครับ,ค,รบคุณผู้ชมครับเห็นบอกว่าเนี่ย บางรายเนี่ยถูกวางยาในข้าวมันไก่ก็มีก็ที่เกิดเหตุเ่มันหลายพื้นที่ใช่ไหมคะมหนึ่งนั้นคือพื้นที่นคนปรปฐมในตำวนนรวจนครปฐมตอนนี้ประชุมเร่งด่วนเลยนะคะก็มีการสรุปว่าในส่วนของนคนปรปฐมเองตรวจสอบพบว่ามีอยู่7รายนะคะก็คือผู้กองนุย้ยคุณนิตยาสารวัตรปูครูออสครูตายกบเขียงหมูคุณฟ้าขายผักนะคะในส่วนของคุณฟ้าขายผักเนี่ยเอาไปชนสูตรที่โรงพยาบาลซีริร่าผลพบว่า,วาเจอไซยาไนในข้าวมันไก่ กินข้ามันไก่ไปก่อนเสียชีวิตนะคะก็เดี๋ยวจะสามารถออกหมาจับได้คุณฟ้านี่คือโดนไปปี2563อีก2คนคือผู้กองนุ้ยและครูต่ายกําลังรอผลตรวจจากโรงพยาบาลรามาธิบดีส่วนเคสของครูออสนะคะเคสของครูออสก็ถือว่าทางเจ้าหน้าที่ตํารวจโชคดีได้เก็บผลตรวจจากน้ําที่ครูออสด,ดื่มก่อนเสียชีวิตในตู้เย็นหน้าห้องของครูออสนะคะ ก็เอาไปตรวจหาไซยานายที่ว่านี้ส่วนกบเขียงหมูนะคะทางตํารวจบอกว่าเนื่องจากกบเขียงหมูกับแอมเคยคบกันมาก่อนกบก็รู้จักแด้เป็นอย่างดีหลังจากนั้นกบมาแต่งงานใหม่กับคุณรุง้ง ก็เลยต้องนําตัวคุณรุ้งมาสอบสวนเพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตเกี่ยวข้องกับแอมหรือเปล่านะคะเพราะว่าก่อนเสียชีวิตเนี่ยกบไปกินส้มตํากับบุคคลปริศนาคือไม่รู้ว่าใครอะนะแล้วหลังจากนั้นกบก็ตายนะคะหลังจากที่กินข้าวกับคนที่ไม่มีใครรู้ว่ากบไปกินกับใครอะค่ะครับเราก็ตายก็ได้สอบถามทางคุณรุ้งตะวันก็ให้ข้อมูลนะคะอลองฟังดูค่ะรุ้งขึ้นอีกวันหนึ่งเขากลับมาเขาบอกว่เขาปวดท้อง เขาทายท้องแล้วตาขอแดงขอบร้อนพี่ก็ถามว่าไปทาอะไรมาเขาไปกินส้มตำมาไปกินข้าวกับเพื่อนมาพี่กับตัวพี่เองางพูดเลยว่าแสดงว่าส้มตำรานนั้น่ะมันไม่สะอาดหรอกกบอ่ะตายด้วยตจไวเป็นไปไม่ได้เพราะกบแข็งแรงกบไม่มีโรคประจําตัวพี่ว่าน่าจะโดนยาสั่งทาไมไม่ผ่าชนสูตรบอกว่าแม่นะบอกว่าถ้าเกิดตายไปแล้วเราไปเอาผิดกับใครเรายืนด้วยลำแข่งตัวเองพี่อ่ะถาวว่ารู้จักกันเนาะพี่อ่ะถามเพื่อนสาเพื่อนขาบอกไม่เคยเป็นแฟนไก่แอมแต่พี่ก็ไม่รู้ว่าแอมไหนอะไรยังไง แต่มันบอกมมนเคยมีแฟนอยู่ที่เมืองการพี่คิดไหมว่าเขาโดนแน่ๆเลยเนี่ยโดนวางยาล้านเปอร์เซนต์เลยแต่ไม่รู้จักตรงไหนจากใคร<ม>แต่คิดว่าพี่สงสัยต้องแต่ผัวพี่ยังไม่ตายเลยต้องแต่ผัวที่แบบยังไม่ได้เผาอะลุงค่ะ <c oughs> ขณะเดียวกันคุณผู้ชมครับเขาบอกว่าเนี่ยนะครับก่อนที่สามีของแอมที่ชื่อแด่เนี่ยจะเสียชีวิตเนี่ยนะครับเ,เ,เดือนมกราคมปี2566มีการตรวจสอบพบว่ามี การโอนเงินเข้าบัญชีของแดเนี่ยหลายครั้งนะครับก็โอ,โอนเข้ามาเนี่ยรวมๆแล้วเนี่ยเป็นล้านคุณผู้ชมะมีรายชื่อของคนโอนนะครับยอดเงินเนี่ยก็หลายแสนแล้วก็หลายหมื่นแล้วก็หลายครั้งแต่ว่าเขาบอกว่าเนี่ยรวมๆแล้วเนี่ยเป็นหลักล้านบาททีนี้เนี่ยอ่ะเดี๋ยวตำรวจก็มีจะมีการตรวจสอบว่าไอ้เงินที่โอนเข้ามาเนี่ยมันเป็นเงินจากธุรกิจอะไรแล้วก็เดี๋ยวจะไปเชื่อมโยงกับกรณีของแอมนะเพราะ หลังจากที่เงินเข้าบัญชีแด้เยอะเนี่ยปรากฏว่าถัดจากนั้นอีกเพียง2เดือนก็คือเข้าสู่เดือนมีนาคมแด้ก็เสียชีวิต<ะ>และถ้าเกิดแด้เสียชีวิตก็แน่นอนก็แอมก็ต้องดูแลเรื่องบัญชีเรื่องเงินใช่ไหมฮะทีนี้เขาบอกว่าเนี่ยมีความเป็นไปได้ว่าอาจจะมีการวางแผนนะเพราะเห็นว่าสามีเนี่ยมีเงินเยอะหรือไม่อย่างไรนะฮะพอเห็นว่าเงินโอนเข้าบัญชีแด้เนี่ยมกราคมเนี่ยหลายล้าน<ะ>เป็นล้าน ต่อมาเดือนมีนาคมแอมได้เดินทางไปหาในแด่เพื่อจัดงานวันเกิดที่อุดรธานีแล้วหลังจากนั้นแด่ก็ตายนี่นะครับมีเรื่องที่ทางตำรวจเขาขอชี้แจงหน่อยนะคะกรณีที่ว่าบ้านของคุณยายของในแด่เนี่ยค่ะ เขามีกล้องวงจรปิดนะ,นะแล้วเขาบอกว่าเนี่ยตอน4ี่โมงเย็นวันที่23เมษายนมีรถกระบะสประตูสีดําขับผ่านไปแล้วมีผู้ชายตัดผมเกรียนๆสวมเสื้อสีแดงเกงขาสั้นมาวนเวียนอยู่หน้าบ้านตอนนี้ชาวบ้านกับคุณยายของนายแด่นเนี่ยพวักกันไปหมดเลยกลัวนะคะถึงท่อนต้องหนีไปอยู่ที่อื่นล่าสุดเนี่ยได้คําชี้แจงมาแล้วค่ะว่าผู้ชายคนที่ยายของนายแด่เขาหวาดกลัวนะที่ปรากฏในกล้องวงจรปิดเนี่ยเนี่ยาเนี่ยนะคะคือตํารวจนะคะ เป็นตำรวจเจ้าของคดีการเสียชีวิตของคุณก้อยค่ะคือทางตํารวจเขาบอกว่าพอมีการสืบทราบข้อมูลเพิ่มเติมเลยสั่งทีมชุดสืบสวนลงพื้นที่แต่ด้วยความที่ตํารวจทั้งสองทีมเนี่ยติดภารกิจด่วนเลยให้ทางร้อยตารวจเอกประสิทธิ์ชนประเสริฐรองสารวัตรสอบสวน ลงพื้นที่ไปด้วยความที่ลงด่วนนะคะก็เลยไปด้วยชุดไรเวทไปถึงปุ๊บก็ตะโกนเรียกคนในบ้านเอาไม่มีใครตอบรับก็เลยถามเพื่อนบ้านถึงได้ทราบว่าไม่มีใครอยู่แล้วก็เดินทางกลับแต่ปรากฏว่าเจ้าของบ้านเขาไม่ทราบว่านี่คือตํารวจแล้วคุากลัวนะคะคือเหตุการณ์นี้มันก็สร้างความหวาดผวาต้องเข้าใจเขาอะนะคะทางตํารวจก็เลยบอกว่าอาเข้าใจผิดแบบนี้โทรไปติดต่อชี้แจงเรื่องราวที่เกิดขึ้นแล้วนะคะเพื่อให้คุณยายของในแด่สบายใจนะคะแล้วก็ฝากขอโทษด้วยที่ทําให้เข้าใจผิด ผู้ชายคนนั้นคือตำรวจนะคะตำรวจนับตั้งแต่วันที่26เมษายนที่เขามีการนำตัวแอมเนี่ยไปฝากขังภายในธนทส,สถานหญิงกลางล่าสุดผู้อำนวยการธนทสถานหญิงกลางคุณโสรยาลิศอารามได้เปิดเผยชีวิตของแอมบอกว่ามีการปรับตัวได้ดีขึ้นแล้วนะภายในเรือนจำานี่นะครับโดยยังอยู่ในห้องกักโรคความดันเป็นปกติแล้วคือไปคืนแรกเนี่ยความดันสูงใช่ไหม ที่เรารายงานข่าวไปเ่ยตอนนี้ความดันปกตินะครับแต่แพทย์ของทันทสถานโรงพยาบาลราชธรนได้จ่ายยารักษาจนอาการที่ก่อนหน้านี้ความดันสูงเนี่ยทุเราล่าสุดได้รับรายงานบอกว่าแอมไม่มีปัญหาเรื่องความดันแล้วนะครับสามารถรับประทานอาหารได้ตามปกติทั้งนี้จากการอยู่ในเรือนจำพบว่าแอมมีการปรับตัวได้ดีมีความเฟรนลี่นะฮะมีความเฟรนลี่โดยพยายามชวนผู้ต้องขังอื่นๆ ในห้องกักโรคเนี่ยพูดคุยคิดว่าชวนกินข้าวช,ชวนพูดคุยก่อนคุณยก <c oughs> อต้องคุยกันก่อนสิเ <c oughs> นี่ย oh. ไม่มีการปรีกวิเวกหรือเก็บตัว <c oughs> นะครับ <c oughs> รวมทั้งไม่ได้รับรายงานเรื่องอาการซึมเศร้าหรือร้องไห้ฟูมไฟแต่อย่างใดส่วนเรื่องชีพจรของเด็กในคันยังปกติเนื่องจากในกรณีของผู้ต้องขังที่ตั้งคันจะมีการตรวจชิปจรของเด็กในคันเสมอนี่นะครับก็ <c oughs> ทางผอเขาบอกเฟลลี่นะเนี่ยนี่นะครับผู้ต้องขังในเรือนจํานี่โดยทั่วไปเขาได้รู้ข่าวข้างนอกไหมพี่ว่ามีมีมีข่าวแบบอย่างเงี้ยชวนกินข้าวแล้วตายแบบนี้ยเขามีนะเขามีเขามีข่าวให้ติดตามอยู่เขาเปิดทีววงทีวีอะไรเงี้ยอออันนี้อยู่ในห้องกักโรคอยู่ยังไม่ได้ชวนกินข้าวเนาะยังยังก็แต่ว่าข้าวที่ได้มันเป็นข้าวของราชทานจัดให้ก็ปลอดภัยอยู่ปลอดภัย อย่าเพอทิ้งจานข้าวข้องน้ำแล้วกันเ <c oughs> ขาไม่ให้เอาเข้าไปหรอกเขาตรวจตรวจตรวจร่างกายหมดแล้ว <c oughs>